เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นฤดูกาลที่3กับทีมอย่างร้อนแรงโดยทำแฮตทริกใส่อิปสวิชทาวน์ในเกมที่ทีมชนะ4ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นแฮตทริกแรกของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และยังทำให้เขาทาบสถิติของตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเวนรูนี่ได้สำเร็จฮาแลนด์ยิงประตูอย่างต่อเนื่องใน2นัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยเขายิง1ประตูในเกมที่แมนซิตี้บุกชนะเชลซี2ประตูต่อ0ก่อนที่จะยิงแฮตทริกในเกมที่ชนะอิปสวิช4ประตูต่อ1ซึ่งทำให้เขาทำแฮตทริกได้เป็นครั้งที่7ในพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลาเพียง68เกมเท่านั้นสถิติแฮตทริก7ครั้งของฮาแลนด์ยังทำให้เขาทาบสถิติของเวนรูนี่ซึ่งใช้เวลานานกว่า10ปีในการทำแฮตทริก7ครั้งในการเล่นให้กับเอฟเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งหมด491เกมสำหรับสถิติการทำแฮตทริกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเป็นของเซคิโรอากุเอโรอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำไว้12ครั้งซึ่งฮาแลนด์ก็ใกล้ที่จะทำลายสถิตินี้มากขึ้นทุกทีจนถึงตอนนี้ฮาแลนด์วัย24ปีลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด101นัดและทำประตูได้รวม94ประตูแบ่งเป็นในพรีเมียร์ลีก67ประตู FA คัพ8ประตูลีกคัพ1ประตูและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก18ประตู